นะคะมาดูความคืบหน้าคดีพ่อค้าลอตเตอรี่90ล้านบาทที่ล่าสุดประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็นำหลักฐานแล้วก็เป็นพยานเอาผิดนะคะเพราะเชื่อว่ายังมีแฟนสาวและยี่ปั๊วเนี่ยร่วมขบวนการหลอกลวงนี้ด้วยนะคะก็เอาหลักฐานไปด้วยตัวเองเลยนะคะด้านผู้การจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าได้ออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับนายพีทแล้ว3คนค่ะวันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยค่ะเดินทางเข้ายื่นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรโคกขามที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะนอกจากนำหลักฐานมาแล้วก็ยังเป็นพยานเพื่อเอาผิดกับผู้ร่วมขบวนการของนายธนวัลย์คำแหงพลหรือว่าพีทพ่อค้าลอตเตอรี่ผู้ต้องหาที่โกหกว่ามีลูกค้าถูกรางวัลที่1มูลค่า90ล้านบาทเพราะเชื่อว่าน่าจะมีแฟนและยี่ปั๊วของนายพีทเนี่ยร่วมขบวนการอยู่ด้วยไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากนายอัจฉริยะค่ะเป็นขบวนการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจนดังนั้นมันจะมีสตอรี่ที่พูดถึง1กรกฎาคม90ล้านได้ไงนะครับว่าคนถ้าจะร้องถูก90ล้านมีรางวัลที่2แล้วอยู่ๆก็มียี่ปั๊วเห็นไหมครับออกมารับรองเลยว่าพีทพูดจริงมีภรรยานายพีทพูดและแบ่งหน้าที่กันทำในการขายแล้วก็มีสั่งซื้อทางไลน์ทั้งภรรยาและทั้งตัวนายพีทเองแบ่งหน้าที่กันทำชัดเจนแล้วก็มีทั้งเครือญาติที่มาช่วยกันขายมีทั้งทนายความของภรรยานายภรรยาพีทก็มาอยู่ในการขายด้วยนะครับซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องการบังเอิญแล้วยี่ปั๊วเนี่ยก็เอาเลขชุดเนี่ยมาให้นายพีทเฉพาะวันที่4กับวันที่5เนี่ยถึง500ชุดซึ่งอันนี้มันเป็นหลักฐานที่พีทพูดเองนะครับแล้วก็ลอตเตอรี่ปีกย่อยเนี่ยอีกนับหมื่นฉบับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มียี่ปั๊วสนับสนุนมันไม่มีทางทำได้หรอกด้านพลตำรวจตรีมานะอินพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกแฟนของนายพีทน้องสาวแล้วก็เพื่อนน้องสาวที่ทำหน้าที่ช่วยนายพีทขายลอตเตอรี่ให้มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้วส่วนพยานหลักฐานที่นายอัจฉริยะนำมามอบให้นะคะท่านก็บอกว่าตำรวจก็จะตรวจสอบว่ามีประโยชน์ต่อสำนวนคดีอย่างไรบ้างซึ่งถ้าหากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงใครก็จะออกหมายเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะฟังประเด็นเพิ่มเติมจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครค่ะณขณะนี้ก็มีข้อมูลที่จะเชื่อมโยงกับทางคนที่ขายร่วมกับนายพีทนะครับก็ได้ออกหมายเรียกไปนะครับมาพบพนักงานสวน3คนฮะ3คนครับมีการประสานไปยังครับว่าจะเข้าให้ปากคำวันไหนครับประสานไปแล้วครับประสานไปแล้วครับมีการยืนยันครับว่าจะให้เดี๋ยวเขาจะรีบเข้ามาพบครับและเมื่อเช้านะคะทางตำรวจภูธรโคกขามก็นำตัวนายพีทไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครใน4ข้อหาพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวค่ะ